สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่น้ำเต้าปูป่านะครับผมวันนี้เข้าห้อง20 บาทแต่ว่าทุนเรามี4,000นะ3,900กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าถือเป็น4,000แล้วกันนะอ่ะโอ้โหถ้ารอบแรกนี่แทงน้ำเต้าไหมวะน้ำเต้าเพิ่งออกแล้วน้ำเต้าเปอร์เซ็นต์สูงอยู่ใช้ได้นะครับก็ลองตามดูแล้วกันนะหรือว่าจะเป็นกุ้งใส่แบบว่าแน่นๆนะครับผมเดี๋ยวรู้เรื่องนะเพราะว่าถ้าเราใส่น้อยอ่ะเดี๋ยวมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวออกแล้วเสียดายนะครับน้ำเต้าไปก่อนนะตอนแรกว่าจะน้ำเต้ากุ้งโอ้โหมีหน้าดูครับถ้าแทงกุ้งไปด้วยก็จะไม่เสียนะอันนี้เราแทงเต็งอย่างเดียวนะครับผมเปลี่ยนห้องเลยครับแก้อาถรรพ์สักหน่อยมาห้อง200มาเลยนะไปที่รอบแรกเราวางตัวนี้แล้วกันครับตามเปอร์เซ็นต์ไหมไก่จะเยอะสุดนะไก่ออก2 รอบหลังด้วยไก่แล้วกันนะครับ2,000แม่งเลยครับเอ้ยเบิ้ลครับเบิ้ลไก่มาครับกะอะไรให้มันถูกแบบนี้แหละบวกมา4,000ครับผม7,600นะค่อยยังชั่วนะเดี๋ยวลองขอสลับห้องอีกทีหนึ่งดีไหมเราไปดูห้องอื่นบ้างนะครับห้องร้อยบ้างนะน้ำเต้า22%กุ้ง18%เสือปลาน้ำเต้านะครับรอบสุดท้ายน้ำเต้าแล้วกันนะผมเชื่อในเปอร์เซ็นต์ว่ะมัน22%แทงไป1,500ครับเดี๋ยวรู้มาไม่มาแต่กำไรอยู่อ้าวเฮียอ้าวไม่น่าท้าทายครับผมอยู่ดีไม่มาเฉยครับน้ำเต้าลับไปห้องเก่าดีกว่าครับ200ดีกว่านะห้องนี้เสือ21%สูงสุดนะแล้วก็กุ้ง18%อันนี้มันน่าจะคำนวณมาจาก60รอบหลังนะครับผม60รอบหลังเนี่ยแบบเขาก็คำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์อะแสดงว่าไก่แต่ไก่ถ้าดูแค่10รอบหลังก็มาบ่อยจริงนะเราก็ไก่ไปนะครับผมไก่สิครับไก่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 เรียบร้อยครับ9,000โอ้โหเฮียจะหมื่นละนะ3,000 บาทนะครับผมมาเร็วมาก3,900 4,000นะมาอยู่ที่9,800นะครับผมนี่เล่นติ่งเลยนะไก่ไปอีกรอบนะครับเฮ้ยโอ้จังจังเบิ้ลด้วยครับสวยมากครับผมหลายหมื่นแล้วมั้ง17,000แล้วพี่น้องโอ้โหอย่างงี้แทงไก่ยาวเลยนะพูดเป็นเล่นครับผมมาไก่พอสมควรนะแล้วห้องที่บวกดีเสือกเป็นโคตรเซียนดูดิไก่ไปอีกรอบครับก็คือห้องนี้นะครับแทงติงได้สูงสุดอยู่ที่3,700ปะวะนี่ไงไก่กุ้งว่ะเฮ้ยน่ากลัวไปมั้งเพื่อนออกง่ายอย่างงี้เว็บไม่เจ๊งหรอครับเฮ้ยมันน่าจะแทงได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าวะโอ้โหอย่างงี้แบบเมื่อกี้นี้ถ้าใส่ไป10,000คิดดูครับแล้วแม่งเบิ้ลตลอดเลยนะไก่อะมา2 รอบแล้วนะครับที่ออกเบิ้ลแบบนี้นะรอบนี้ไม่แทงนะครับผมผ่านไปก่อนอ้าวเฮียอุตส่าห์ชมว่าดีเสือกไม่มาเฉยแต่ว่ารอบเมื่อกี้นี้เราไม่ได้แทงนะคือผมก็โชคดีไปครับมัวแต่พูดด้วยนะอ่ะมันไม่มาแล้ววะหรือมันยังไงวะหรือว่ามันหลอกว่ามันไม่มาแต่มันจะมา
โอ้ไก่22%เดี๋ยวขอดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมถ้ามันไม่มาถ้ามันมาเราจะตามครับแต่ถ้าไม่มาก็เปลี่ยนตัวไม่มานะครับผมเป็นเสือนะเป็นเสือเหรออ่ะผมก็ย้ายแล้วกันนะผมก็แทงเสือแล้วกันนะเสือมา2 รอบครับน่าจะแทงตัวตามติดได้อยู่นะครับผมแบบนี้นะเต็งตัวเดียวไปเลยนะครับผมแม่นแม่นนะเสือนะครับรอบนี้3,750 บาทเสือครับเสือกุ้งน้ำเต้าโอ้เสือกุ้งน้ำเต้าผมไม่กล้าแทงโต๊ดไงโต๊ดมันต้องแบบแอบหวานนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ถูกก็เหมือนเราแทงแบบเสียฟรีไปนะครับอย่างนี้ก็เสือยาวไปก่อนนะเอาว่าเอ้ยกุ้งก็มาว่ะเฮ้ยมาส่งสามรอบเลยนะครับผมเสือกุ้งเสือกุ้งเสือกุ้งเนี่ยต้องสังเกตด้วยนะเวลาเล่นนะครับผมนี่ผมแทงแค่เต็งผมยังบวกมา30,000แล้วนะ30,000แล้วนะมันควรจะแทงโต๊ะแล้วล่ะคราวนี้นะครับผมอยากหยอดเลยอะอยากลองเลยนะขอลองหน่อยครับตัวเดียวไปเลยแม่ง10 เท่าอ้าวไม่เห็นมาเลยโหทีกูแทงนี่เมื่อกี้ถ้ากูแทง1,500เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ยังเป็นเสือนะครับผมเล่นแค่เต็งนะหรือว่ายังไงเดี๋ยวแต่ว่าเสือกับกุ้งก็น่าจะแทงดักไว้ได้อยู่นะครับผมเพราะเมื่อกี้อย่างเงี้ยไก่ปลามาก็มาตลอดเลยนะอ่ะกูแทงแล้วกันครับไก่เอ้ยเสือกุ้งนะครับผมแล้วก็เนี่ยทั้งเต็งทั้งโต๊ดเรียบร้อยเห็นปะล่ะเห็นไหมล่ะมันธรรมดาที่ไหนล่ะไอ้เกมบ้านี่นะครับมันไม่ธรรมดา50,000แล้ว30,000คือผมตกใจเนี่ยได้30,000แล้วนะตอนนี้อยู่ที่50,000นะครับผมคือเราแค่ตามตัวที่มันออกแบบนี้มาแต่ว่าถือว่าเราเข้ามาในจังหวะที่ดีด้วยนะแล้วมันเป็นตัวตามติดแล้วออกแต่ตัวเนี้ยเบิ้ลตลอดเลยครับแสดงว่าเต็งเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมไม่กล้าแทงนะก็ออกอยู่ดีครับเสือกุ้งนะก็ยังออกนะแม่งมึงเจ๊งแน่ใครเข้ามาช่วงนี้นะช่วงบ่ายนะครับผมเล่นตอน4 โมงนะครับนะผมแทงสุดตัวเลยไปเพื่อนเสือกุ้งแล้วก็โต๊ดเสือกุ้งครับผมเชื่ออ้าวทำไมกูแทงไม่ทันวะนั่นแทงทันแต่กุ้งเหรออ้าวเสือกุ้งเห็นไหมโง่จริงไม่กดแทงเสือครับผมมันได้ครับ8,000นะ59,000แล้วครับดูว่าเราจะไปสุดที่เท่าไหร่ผมจะเล่นจนกว่ามันจะไม่ออกเนี่ยกูจะเอาให้ได้ครับวันนี้ถึงแสนไหมนะเดี๋ยวไปดูครับ59,000นะ59,000เสือไปครับจัดไปเสือมาดิอ้าวยังเป็นเสือกุ้งทำไมกูไม่แทงยังเป็นเสือกุ้งครับพี่น้องเนี่ยถ้าผมแบบไม่กลัวนะแต่ใจผมมันแบบว่าบางทีมันก็แอบคิดว่าเดี๋ยวแม่งไม่มาไงเพราะมันมาเยอะมากๆเลยครับมาเยอะจนเหลือเชื่อ1,2,3,4,5,6 รอบแล้วนะครับผมคราวนี้พี่ขอเน้นๆเลยนะหมวยนะทิ้งท้ายให้หน่อยนะครับผมโต๊ดกุ้งอะไรก็ได้ครับรอบนี้ใส่ทั้งเสือทั้งกุ้งนะนี่เลยครับนี่เลยครับเรียบร้อยครับผมใส่3 ตัวเนี่ยกินแน่ๆกินนอนๆนะ71,900ครับโอ้โหพีกว่าหลายวันนี้ไอ้เกมนี้นะครับผมบวกเป็นบ้าเป็นบอนะไฮโลไทยเมื่อวานเนี้ยบวกได้เพราะว่าเจอสถิติแบบนั้นนะแต่พอเข้าไปเล่นรอบหลังนะครับผมก็ไม่เจอแบบนั้นแล้วนะมันอยู่ที่จังหวะนะครับผมแล้วก็ความโชคดีของแต่ละคนนะเนี่ยไม่มาแล้วเสือผมเลิกเล่นละ
ผมเลิกแล้วครับนะตอนแรกผมคิดว่าจะรอดูว่าเสือยังจะมาอีกไหมนะถ้ามันหยุดมาแบบนี้ก็คือผมเลิกนะครับก็เฮ้ยถือว่าโชคดีมากครับ3,900 บาทอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่71,900